สร้างกว่า50ล้านกลับถูกปล่อยร้างพระปางนาคปรกใหญ่สุดในไทยไร้การดูแลสร้างกว่า50ล้านกลับถูกปล่อยร้างพระปางนาคปรกใหญ่สุดในไทยรวมทั้งพื้นที่รอบๆอาคารทรุดโทรมไร้การดูแลหวังให้เป็นแลนด์มาร์คของปราจีนวันที่22กุมภาพันธ์66นายณรงค์ชัยภักดีณรงค์ชัยประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดปราจีนบุรีโพสต์ภาพขณะลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการชมรมติดตามสังเกตการสถานที่ตั้งองค์พระพุทธวานวดีศรีปราจีนพระนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมีขนาดหน้าตักกว้าง 14.9 เมตรสูง34เมตรสภาพองค์พระชำรุดทรุดโทรมไม่มีการดูแลรวมถึงสถานที่โดยรอบและด้านล่างใต้องค์พระที่ก่อสร้างจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนรวมมากกว่า50ล้านบาททรุดโทรมผุพังมองเห็นเด่นชัดโดยระบุข้อความว่านางสาวระวีวรรณยัญญาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับนายณรงค์ชัยภักดีณรงค์ชัยประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดปราจีนบุรีและคณะกรรมการชมรมลงพื้นที่ติดตามสังเกตการสถานที่ตั้งองค์พระพุทธวานวดีศรีปราจีนพระนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ได้สร้างขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของส่วนราชการและพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีและพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระนามขณะนั้นในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษาในปีพ.ศ. 2558ขณะนี้ได้ผ่านระยะเวลามา8ปีแล้วและปัจจุบันปล่อยให้องค์พระและอาคารสถานที่รกร้างทรุดโทรมเสียหายเป็นจำนวนมากโดยไม่มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบดูแลและทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรีจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสถานที่นี้ได้หาแนวทางและวิธีการในการเข้ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้องค์พระพุทธวาราวดีศรีปราจีนได้เป็นที่เคารพกราบไหว้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องปราจีนบุรีต่อไปจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ติดต่อพูดคุยกับนายณรงค์ชัยก็ได้รับการเปิดเผยว่าได้รับการร้องทุกข์จากชาวปราจีนบุรีให้ช่วยติดตามดูองค์พระพุทธวาราวดีศรีปราจีนเพื่อให้คงอยู่เป็นที่สักการะเป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีจึงพร้อมด้วยสำนักงานปปช.ปราจีนบุรีคณะกรรมการสตรองพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นไปติดตมพบสภาพพื้นที่โดยรอบบริเวณนั้นเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของป่าไม้แต่ภายหลังถูกขอใช้พื้นที่และทางป่าไม้ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการดูแลพบว่าสภาพองค์พระปางนาคปรกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเสื่อมโทรมด้านรอบนอกถูกปล่อยรกร้างด้านใต้องค์พระสถานที่รกร้างพังชำรุดเสียหายเช่นกันอาทิฝ้าเพดานพื้นแอร์ต่างๆมากกว่า10เครื่องชำรุดเสียหายทราบว่ามูลค่าในการก่อสร้างใช้เงินมากกว่า50ล้านบาทจึงเป็นปัญหาว่าต่อไปใครจะดูแลเป็นแลนด์มาร์คแดนธรรมะที่พึ่งทางใจของชาวปราจีนบุรีได้ซึ่งไม่ได้มาจับผิดหรือแจ้งกล่าวโทษผู้ใดแต่ต้องการให้มาช่วยกันแอดคาราบาวชอบร้องเพลงบัวลอยเจอบัวลอยตัวจริงโผล่ขึ้นเวทีดีใจไม่เจอ55ปีแอดคาราบาวชอบร้องเพลงบัวลอยเจอบัวลอยตัวจริงโผล่ขึ้นเวทีหลังไม่เจอกัน55ปีที่แท้เป็นรุ่นพี่สมัยเรียน
เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติวันที่23กุมภาพันธ์2566จากกรณีวงคาราบาวได้จัดคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะที่เล่นเพลงบัวลอยได้เจอเซอร์ไพรส์ดอกใหญ่หลังคนชื่อบัวลอยตัวจริงได้โผล่มาร่วมในคอนเสิร์ตด้วยจากการสอบถามคนสนิทแอดคาราบาวกล่าวว่าบุคคลดังกล่าวที่มาเซอร์ไพรส์แอดคือบัวลอยตัวจริงมีชื่อจริงว่านาวาเอกจิรศักดิ์เจริญจันทร์เป็นชาวตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งนี้เมื่อปี2511นาวาเอกจิรศักดิ์มีชื่อเดิมว่าบัวลอยเคยเป็นรุ่นที่แอดคาราบาวสมัยเรียนอยู่โรงเรียนกันนสูตรศึกษาลัยตอนนั้นบัวลอยเรียนอยู่ชั้นม.ส.3 ส่วนแอดคาราบาวเรียนอยู่ชั้นม.ส.1สมัยนั้นนาวาเอกจิรศักดิ์ถือเป็นไอดอลของเพื่อนนักเรียนรุ่นน้องและรุ่นพี่ในสมัยนั้นเนื่องจากมีความเก่งในด้านกีฬาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกรีฑาฟุตบอลทำให้แอดมีความชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนจากนั้นเมื่อทั้งคู่เรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปไม่ได้เจอกันอีกโดยแอดสุดดีใจได้โอบกอดนาวาเอกจิรศักดิ์พร้อมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นกับไอดอลที่ไม่เจอกันมานานถึง55ปีพร้อมกล่าวว่าตำนานบัวลอยตัวจริงยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนถึงแม้ขณะนี้บัวลอยจะมีอายุถึง71ปีแล้วโดยแอดเล่าว่าเรื่องจริงที่บัวลอยบุคลิกไม่ได้เป็นเหมือนที่เนื้อเพลงบางท่อนที่บอกว่าบัวลอยเขาเป็นชายหนุ่มตาเหล่หลังงุ้งเดาแต่แท้จริงแล้วพี่บัวลอยแกเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยสมัยนั้นรูปร่างหล่อเหลาล่ำบึกมีอาชีพรับราชการทหารอากาศฟังดาราสาวหยาดทิพย์ตอบหลังโดนชูวิทย์เล่านิยายหนุ่มเศรษฐีเก๋กับดาราหอฟังดาราสาวหยาดทิพย์ตอบหลังโดนชูวิทย์เล่านิยายหนุ่มเศรษฐีเก๋กับดาราหอบอกช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์หยาดยังขอไม่พูดอะไรสะดุดกันทั้งวงการบันเทิงเมื่อนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นักธุรกิจชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กถึงเครือข่ายและแฟนดาราหอพร้อมเล่านิยายหนุ่มเศรษฐีเก๋กับดาราสาวแสนสวยหน้าฉากเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอยู่คอนโดหรู2ชั้นระดับราคา200กว่าล้านบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวยโดยหนึ่งในดาราสาวที่โดนโยงจากประเด็นนี้คืออดีตนางเอกสาวหยาดทิพย์ราชปานและสามีเมฆรามาล่าสุดผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังดาราสาวหยาดทิพย์เพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวโดยสาวหยาดตอบเพียงสั้นๆว่ายังไม่สะดวกค่ะพอดีพาลูกมาเรียนเมื่อถามว่าเห็นข่าวที่เกิดขึ้นหรือยังดาราสาวกล่าวว่าช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์หยาดยังขอไม่พูดอะไรนะคะที่มามติชนออนไลน์